ริ์มิดสั้นเกาเล้งวอนะเมืองลุงบทที่17เผชิญโดยไม่พรั่นพรึงทำใดนั้นลิมซีอิมถมเข้ามาในห้องร้องเสียงดังๆรอก่อนข้าพเจ้ามีวาจาว่ากล่าวทิเต็กสิงแซเหลียวควับไปด้วยความตระหนกร้องว่าหูหญินท่านเองท่านอย่าขัดขวางข้าพเจ้าจะประเสริฐสุดมีว่าผู้ใดก็ขวางข้าพเจ้าไม่อยู่แน่ลิมซีอิมหน้าเขียวคล้ำร้องขึ้นว่า ข้าพเจ้ามิใช่คิดขัดขวางท่านแต่นี่เป็นบ้านของข้าพเจ้าจะฆ่าคนอย่างน้อยต้องให้ข้าพเจ้าลงมือทิเต็กซิงแซขมวดคิ้วกลับท่านก็จะฆ่ามันเพราะเหตุใดเหตุผลที่ข้าพเจ้าจะฆ่ามันสําคัญกว่าท่านมากนักท่านเพียงแต่แก้แค้นให้กับภรรยาแต่ข้าพเจ้ากลับแก้แค้นแทนบุตรข้าพเจ้ามีบุตรเพียงผู้เดียวความหมายในวาจาของนางย่อมเป็นการบอก แต่ทิเต็กสิงแซท่านกลับมีภรรยาม่เพียงหนึ่งคนทิเต็กสิงแซอึ้งอยู่เนิ่นนานจึงกล่าวก็ได้ข้าพเจ้ารอท่านลงมือก่อนแล้วค่อยลงมือมันย่อมเชื่อมัน่นตะปูในคลุยเหล็กของมันมีความเร็วดุดสายฟ้ามาดว่าซัดออกตอนหลังก็ต้องถึงเป้าก่อนนางแน่หาคาดไม่เมื่อลิ่มซีอิมเดินไปถึงเบื้องหน้าพลันสะบัดมือฟาดใส่ซวงอกของมันฉาดหนึ่ง ลิมซีอิมมีวิชาฝีมือไม่สูงแต่อย่างไรก็ไม่ใช่สตรีที่อ่อนแอไม่อาจต้านลมแรงฝ่ามือนี้นางใช้กำลังเท่าที่มีทิเต็กซิงแสที่มิทันระวังถึงกับถูกนางฟาดจนกระแทกเข้าใส่ผนังทิเต็กซิงแสที่ความจริงบอบช้ำอย่างยิ่งอยู่แล้วอาศัยแต่อวุธลับทำอันตรายคนเท่านั้นตอนนี้เมื่อถูกฟาดอย่างหนักหน่วงปากแผลเปลิ้งออกจากกันโลหิตฉีดกระจายอีกครั้งสลบสไลดยไปแล้ว ลิมสีอิมพลุ่งพล่านจนแทบล้มลงไปเช่นกันหลีคิมพวงทราบในชั่วชีวิตของนางกระทั่งมดยังไม่อาจหักใจไปเหยียบขยี้ตอนนี้เมื่อเห็นนางถึงกับลงมือทำอันตรายคนบังเกิดความรู้สึกที่ไม่ทราบเป็นเจ็บปวดหรือปิติแต่หักใจให้อัมหิตกล่าวเสียงเย็นชาท่านตะกายกลับมาด้วยเรื่องอันใดลิมสีอิมสูดลมหายใจลึกๆหลายครั้งจึงข่มร่างม่ให้สันรริกได้กล่าวว่า ข้าพเจ้ามาปล่อยท่านไปลีคิมพวงถอนหายใจกล่าวหรือข้าพเจ้ายังบอกไม่ชัดเจนข้าพเจ้าไม่ไปไม่ไปเด็ดขาดข้าพเจ้าทราบว่าท่านไม่ยอมไปเพราะเห็นแก่เล่งโซหุนแต่ท่านมิทราบว่ามันมันร่างนางสันดร,ริกขึ้นอีกคราและยังสันรุนแรงกว่าเมื่อครู่ซสอีกนางกำมัดแนบแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อใช้กำลังทั้งมวลจึงสามารถเค้นเปล่งเสียงออก มันขายท่านแล้วมันความจริงสมคบกับพวกประดานั้นเมื่อกล่าววาจานี้จบคําเรียวแรงของนางปราศนาการหมดสิน้นหากไม่ใช่เกาะขอบโต๊ะไว้นางต้องล้มลงไปแล้วนางเข้าใจว่าเมื่อหลีคิมพวงฟังวาจานี้จะต้องะหนกอย่างใหญ่หลวงเป็นแน่แท้มีคาดสีหน้าของหลีคิมพวงมิได้เปลี่ยนแปลสักน้อยนิดกระทั่งหางตายังไม่กระตุกแม้สักครั้งด้วยกับยแยมยิ้มแล้วกล่าวเสียงราบเรียบ ท่านน่ากลัวเข้าใจมันผิดมันไหนเลยจะขายข้าพเจ้าได้ลิมซีอิมบีบโต๊ะจนแนบแน่นถ้วยชาบนโต๊ะสั่นกระทบกันดังติงตังตลอดเวลานางตะเบงเสียงแหบราบข้าพเจ้าเห็นกับตาได้ยินกับหูมาชัดๆท่านดูผิดแล้วและฟังผิดด้วยท่านจูบจนบัดนี้ท่านยังไม่เชื่อหลีคิมพวงกล่าวเสียงนุ่มนวลในสองวันนี้ท่านเหน็ดเหนื่อยเกินไป ยากยิ่งที่จะสัสางเรื่องราวมิให้ผิดพลาดยังคงไปหลับให้เต็มตาสักตื่นเถิดถึงพรุ่งนี้ท่านก็จะทราบว่าสามีของท่านเป็นบุรุษที่เชื่อถือได้อย่างยิ่งลิมซีอิมจับตามองหลีคิมพวงจนกลมกว้างจ้องอยู่เป็นเวลาเนิ่นนานเนิ่นานานให้หลังพลันฟุบลงกับโต๊ะเปล่งเสียงร่ำให้ดังๆขึ้นมาหลีคิมพวงพริ้มตาลงคล้ายดังไม่อาจหักใจทนดูส่งเสียงแหบแห้งท่านเพราะเหตุใด วาจาไม่ทันขาดคำพลานกระอักโลหิตออกมาโอกใหญ่ลิมสีอิมไม่อาจขมกลั้นใจได้อีกแล้วความรักที่นางฝังไว้ในก้นบึ้งหัวใจมาถึงสิปีตอนนี้ทะลักออกดุดดังเป็นน้ำป่าทลายทํานบนางถลาเข้าไปหาลีคิมหวงพลางร้องท่านไม่ไปข้าพเจ้าจะตายที่เบื้องหน้าท่านหลีคิมหวงขบกรามเข็นเสียงทีละคำท่านจะเป็นหรือตายเกี่ยวข้องใดกับข้าพเจ้า ลิมซีอิมถลึงตาจ้องร้องเสียงเครือท่านท่านท่านนางเปล่งคำท่านแต่ละครั้งเป็นต้องถอยหลังไปก้าวหนึ่งทันใดนั้นนางรู้สึกตัวว่าล้มไปบนร่างคนผู้หนึ่งใบหน้าเลงโซ่หุนเคร่งเครียดจนเขียวคล้ำมันอบไหลลิมซีอิมแนบแน่นคลายดังกลัวว่าหากคลายมือลิมซีอิมก็จะสาบสูญไปจากข้างกายมันและจะมีกลับมาหามันอีกแล้วตลอดกาลนาน ลิมสีอิมเมื่อเห็นมือของมันสติแจ่มใสขึ้นได้ทันทีกล่าวเสียงเย็นชายกมือของท่านออกไปขอให้ท่านนับแต่นี้จงอย่าได้กระทบข้าพเจ้าใบหน้าเล้งโซ่หุนพลันกระตุกที่เร็วคล้ายดั่งถูกโบย่างหนักหน่วงไปแท่หนึ่งในที่สุดมือของมันคลายออกช้าๆเพ่งตามองลิมซีอิมพลางกล่าวว่าท่านทราบหมดสิ้นแล้วลิมสีอิมเค้นเสียงเย็นชาในโลกนี้ ไม่มีเรื่องราวใดสามารถอำพรางคนได้ตลอดกาลนานท่านท่านบอกกับมันหมดสิ้นแล้วหลีคิมพวงพลันแย้มยิ้มกล่าวความจริงมิต้องให้นางบอกข้าพเจ้าก็ทราบอยู่นานแล้วเหลงโซ่หุนคล้ายดั่งมิกล้าประจันหน้ากับหลีคิมพวงมาเลยตอนนี้กับเชิดหน้าขึ้นกล่าวท่านทราบหลีคิมพวงรับคำอืมเบาๆเหลงโซหุนจึงกล่าวตอบท่านทราบตั้งแต่เมื่อใดหลีคิมพวงถอนใจกล่าว ก็ในตอนท่านโอบแขนข้าพเจ้าปล่อยให้ช้างชิกจี้จุดข้าพเจ้าเพียงแต่ว่าข้าพเจ้าแม้ทราบแต่ไม่ตำหนิท่านเลยเหลงโซ่หุนกำหมัดแนบแน่นจนเส้นเลือดบนหลังมือเบ่งโปนลิมสีอิมส่งเสียงสถานท่านเมื่อท่านทราบเหตุใดไม่บอกออกมาหลีคิมพวงยิ้มพลางกล่าวเสียงราบเรียบข้าพเจ้าเหตุใดต้องบอกลิมซีอิมเพ่งมองแนวนิ่งร่างสันะร,ร,ริกขึ้นอีกราส่งเสียงสถานว่า ท่านไม่บอกเป็นเพราะเห็นแก่ข้าพเจ้าเห็นแก่ท่านหลีคิมหวงทวนคําด้วยสีหน้านิ้วลิมสีอิมจึงกล่าวท่านกลัวข้าพเจ้าทราบแล้วจะเศร้าเสียใจท่านไม่ปรารถนาทําลายครอบครัวพวกเราให้แตกกันเนื่องเพราะบ้านของพวกเราความจริงเป็นของท่านท่านวาจานางไม่จบคําน้ํปลาก็หลังทลักจนนองหน้าไปแล้วหลีคิมหวงหัวร้อเสียงดังกล่าวเสียงดังๆ สตรีเหตุใดจึงมักหลงตัวเองจนงมงายเช่นนี้ข้าพเจ้าไม่บอกเนื่องเพราะข้าพเจ้าบอกไปก็ไม่มีประโยชน์ข้าพเจ้าไม่หนีเนื่องเพราะเข้าใจมันต้องไม่ยอมให้ข้าพเจ้าหนีแน่นอนหลีกิมหวงหัวรอไม่หยุดยัง้งไอไม่หยุดยัง้งดวงตามีน้ำตาทะลักออกมามิทราบเป็นหัวรอจนน้ำตาไหลหรือไอจนน้ำตาไหลกันแน่ริมสีอิมกล่าวเสียงเครือตอนนี้มิว่าท่านจะกล่าวกระไรต่างไม่สำคัญ พราะอย่างไรข้าพเจ้าก็ทราบแล้วหลีคิมฮวงชะงักเสียงหัวร่อไว้ตวาดขึ้นว่าท่านทราบท่านทราบเรื่องอันใดท่านทราบที่แหลงโซ่หุนทําเยี่ยงนี้เพราะผู้ใดเพื่อผู้ใดท่านทราบหรือไม่มันเป็นเพราะกลัวข้าพเจ้ามาทําลายครอบครัวท่านให้แตกกันจึงได้กระทําดังนี้เนื่องเพราะมันเห็นครอบครัวมันมีความสําคัญกว่าทุกสรรพสิ่งเห็นท่านมีความสําคัญกว่าทุกผู้คนลิมซีอิมจับตามองแน่วนิ่ง พลันตะเบงเสียงหัวร้อขึ้นบ้างกล่าวว่ามันประทุษร้ายท่านแล้วท่านยังช่วยกลบเกลื่อนแทนมันประเสริฐมากท่านนับว่ามีน้ำใจของมิตรสหายเพียงพอแต่ท่านทราบหรือไม่ข้าพเจ้าก็เป็นมนุษย์ท่านยี่อย่างนี้เป็นการหักหาน้ำใจของข้าพเจ้าหรือไม่ละอายต่อข้าพเจ้าหรือไม่กล่าวถึงตอนหลังมีว่าผู้ใดก็ฟังไม่ชัดว่านางหัวร้อหรือร่ำไห้กันแน่หลีกิมพวงไออย่างรุนแรงอีกแล้ว ไอจนมีโลหิตกระอักออกมาเหลงโซ่หุนเบิ่งตามองแน่วนิ่งร้องเสียงแหบแห้งท่านกล่าวไม่ผิดข้าพเจ้าเห็นแก่ครอบครัวเห็นแก่บุตรของข้าพเจ้าจริงๆพวกเราความจริงมีชีวิตที่เป็นปกติสุขยิ่งพอท่านมาทุกสปปรรพสิ่งก็เปลี่ยนแปลไปมันแผดคำรามดุดดังคลุ้มคลั่งต่อไปข้าพเจ้าความจริงเป็นประมุขของบ้านนี้แต่พอท่านมาข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าเป็นเพียงอคันตุก,กะในที่นี้เท่านั้น ข้าพเจ้าความจริงมีบุตรดียิ่งอยู่คนหนึ่งแต่พอท่านมาทําให้มันกลายเป็นร่อแรกปางตายหลีคิมพวงถอนใจกล่าวท่านกล่าวไม่ผิดข้าพเจ้าไม่บังควรมาเลยจริงๆเหลงโซ่หุนพลันโอบริ่มสีอิ่มจนแนบแน่นอีกครั้งร้องเสียงแหบพร่าแต่สําคัญที่สุดยังคงเพราะท่านข้าพเจ้าคืนทุกสรรพสิ่งให้แก่มันก็มิเป็นไรแต่ข้าพเจ้าไม่อาจสูญเสียท่านวาจาไม่ทันจบความ น้ำตาของมันพลอยหลังไหลจนอาบหน้าไปบ้างแล้วริมสีอิมพพิมตาลงน้ำตาหลังไหลดุดไข่มุกขาดจากสายหากท่านยังมีน้ำใจคิดเห็นแก่ข้าพเจ้าสักน้อยนิดท่านก็ไม่ควรกระทำดังนี้เหลงโซ่หุนสวนคำทันทีข้าพเจ้าก็ทราบไม่สมควรทำดังนี้แต่ข้าพเจ้ากลัวอย่างยิ่งกลัวจริงๆท่านกลัวเรื่องอันใดข้าพเจ้ากลัวท่านตีจากข้าพเจ้าไปเนื่องเพราะท่านแม้ไม่บอก แต่ข้าพเจ้าก็ทราบว่าท่านท่านมิได้ลืมมันข้าพเจ้าเพียงกลัวว่าท่านจะกลับไปที่มันอีกครั้งลิมสีอิมพลันกระโดดขึ้นมาส่งเสียงดังๆคลายมือท่านออกไปท่านมีเพียงมือสกรปรกเท่านั้นหัวใจยิ่งสกรปรกจนโสม,มท่านเห็นข้าพเจ้าเป็นคนเช่นไรท่านเห็นมันเป็นคนเช่นไรนางโถมลงกับพื้นรำให้สุดเสียงด้วยความเจ็บช้ำแล้วกล่าวต่อหรือท่านลืมไปข้าพเจ้า อย่างไรก็เป็นภรรยาของท่านเหลงโซ่หุ้นยืนตะลึงลานกับที่คล้ายเป็นร่างสลักจากตอไม้ไปแล้วมีแต่น้ำตาเท่านั้นที่ยังหลั่งไหลไม่ขาดสายหลีกิม่วงมองดูทั้งสองแล้วรำพึงด้วยความรันทดนี่เป็นความผิดของผู้ใดเป็นความผิดของผู้ใดกันแน่อหุยรู้สึกตัวอ่อนระทวยดุดดังนอนอยู่บนปุยเมฆ ในอากาศมีกลิ่นหอมจางๆที่คล้ายดอกไม้คล้ายกำายานได้สติตื่นมาแล้วแต่กลับคล้ายยังอยู่ในความฝันยังอยู่ในความฝันที่มีแต่หิมะน้ำแข็งป่าเขารกร้างสัตว์ป่าดุร้ายนานาและทั้งเพศภัยทุกทรมานยากแค้นลำเค็นที่ไม่มีวันสุดสิน้นได้ยินคนผู้หนึ่งกล่าวขึ้นท่านได้สติตื่นแล้วเป็นเสียงที่นุ่มนวลกะไรปานั้นกังวลสนใจกระไรปานั้น อาหุยพอลืมตาก็เห็นใบหน้าที่สวยสครานปานหยาดฟ้าบนใบหน้ามีรอยยิ้มที่น่ารักที่สุดนุ่มนวลที่สุดในโลกในดวงตามีความรักอันซาบซึ้งตราตรึงใจใบหน้าที่นุ่มนวลสวยสครานนี้คล้ายกับมารดาเหลือเกินอาหุยจําได้ตอนเจ็บป่วยเมื่อยังเยาว์วัยมารดาก็จะมานั่งอยู่ที่ข้างกายเยี่ยงนี้เฝ้ามองด้วยสายตานุ่มนวลกังวลเยี่ยงนี้แต่นั่นเป็นเรื่องของอดีตที่เนิ่นนานมาแล้ว เนิ่นานานจนกระทั่งตัวเองก็แทบลืมไปอาหุยตะเกียกตะกายขึ้นจากเตียงร้องเสียงเครือนี่เป็นสถานที่ใดแต่ร่างพอสัมผัสพ,พื้นต้องล้มลงไปอีกคราลิมเซียนยีประคองขึ้นเตียงอย่างนุ่มนวลพลางกล่าวเสียงนุ่มนวลท่านไม่ต้องเกี่ยวข้องนี่เป็นสถานที่ใดขอให้ท่านถือว่านี่เป็นบ้านของตัวท่านเองเถิดบ้านของข้าพเจ้าอาหุยไม่เคยเข้าใจคำบ้านเป็นตัวแทนของความหมายใดมาเลย อาหุยไม่เคยมีบ้านลิมเซียนยีแย้มยิ้มพลางกล่าวข้าพเจ้าคิดว่าบ้านของท่านต้องอบอุ่นอย่างยิ่งเนื่องเพราะท่านมีมารดาอันประเสริฐปานนั้นนางต้องนุ่มนวลอย่างยิ่งสวยงามอย่างยิ่งและรักท่านอย่างยิ่งด้วยอาหุยเงียบงันโดยมิทราบอีกนานเท่าใดจึงกล่าวชา้ชาๆข้าพเจ้าไม่มีบ้านและไม่มีมารดาลิมเซียนยีงุนงงวูบหนึ่งจึงกล่าวแต่ทว่า ในตอนท่านสลบสลดยกลับเพอ้อถึงแจ่นามของนางตลอดมาอาหุยไม่ได้เคลื่อนไหวใบหน้าก็ไม่มีความรู้สึกใดเพียงแต่กล่าวตอนข้าพเจ้าเจ็ดขวบนางก็ได้ตายจากไปแล้วใบหน้าแม้ไม่มีความรู้สึกแต่ดวงตากลับเปียกชุ่มลิมเสียนหยีก้มศีรษะต่ำกล่าวว่าโปรดอภัยข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่บังควรสก็ดความเสียใจของท่านเงียบงันอีกครู่หนึ่งอาหุยจึงกล่าว เป็นท่านช่วยข้าพเจ้าลิมเสียนยีผงกศรษะตอบตอนนั้นท่านสลบไปดังนั้นข้าพเจ้าจึงพาท่านมาที่นี่ก่อนขอให้ท่านรักษาตัวโดยสุขสงบใจต้องไม่มีผู้ใดกล้าบุกเข้ามาในที่นี้แน่นอนตอนมารดาข้าพเจ้าจะตายสั่งย้ำแก่ข้าพเจ้าหลายครั้งเรียกข้าพเจ้าอย่าได้รับบุญคุณของผู้อื่นคำพูดนี้ข้าพเจ้าก็ไม่เคยลืมตลอดกาลแต่บัดนี้ ใบหน้าที่เข้มแข็งราวศิลาแรงมีแววพรุ่งพลานดานเดือดร้องเสียงแหบเครือบัดนี้ข้าพเจ้ากลับค้างชีวิตท่านแล้วลิมเซียนยีกล่าวเสียงนุ่มนวลท่านมีได้ค้างใดๆข้าพเจ้าเลยอย่าลืมเสียชีวิตข้าพเจ้าก็เป็นท่านช่วยกลับมาอาฮุยถอนหายใจยาวรำพึงเบาๆท่านเหตุใดต้องช่วยข้าพเจ้าเหตุใดต้องช่วยข้าพเจ้าลิมเซียนยีจับตามองด้วยความรัก รู้สึกไม่อาจข่มกลั้นใจต้องยื่นมือลูบคำใบหน้าอาหุยเบาๆพลางกล่าวเสียงนุ่มนวลท่านตอนนี้ไม่ต้องคิดเรื่องราวใดๆทั้งสิน้นภายหน้าท่านก็จะทราบข้าพเ,เจ้าเหตุใดต้องช่วยท่านเหตุใดต้องทำดังนี้ต่อท่านมือของนางนุ่มนิ่มราวไร้กระดูกอบอุ่นจนแผ่ซ่านเข้าเกาะกลุ่มจิตใจใบหน้าที่สครานปานหยาดฟ้าของนางเป็นสีแดงระเรื่อจนเปล่งปลัง่ง อาหุยพริ้มตาลงแล้วความจริงหัวใจอาหุยแข็งแกร่งราวศิลาแรงแต่ตอนนี้ไม่ทราบเป็นอย่างไรกระทั่งก้นบึ้งหัวใจอันลึกล้ำยังพลอยสั่นไหวไปแล้วเชกเช่นกับน้ำนิ่งในบอ่อโบราณพลันเกิดระรอกจนกระชอกไปมาอาุุยไม่เคยคิดว่าตัวเองถึงกับมีความรู้สึกเช่นนี้ได้แต่อาหุยกลับพริ้มตากล่าวตอนนี้เป็นเวลาใดแล้วยังไม่ถึงยามสาม อาหุยตะเกียกตะกายลุกขึ้นนั่งทันทีลิมเสียงยีรีบถามท่านคิดจะไปที่ใดอาหุยขบกรามกล่าวข้าพเจ้าไม่อาจปล่อยให้พวกมันพาลีคิมพวงไปเด็ดขาดแต่มันได้ไปแล้วอาหุยหงายตึงลงบนเตียงอีกคราเหงื่อแตกโทมราวฝนสาดซัดร้องขึ้นว่าท่านว่าตอนนี้ยังไม่ถึงยามสามตอนนี้ยังไม่ถึงยามสามแต่ลีคิมพวงถูกคุมตัวไปในตอนเช้าตรู่ของเมื่อวาน เช้าตรู่ของเมื่อวานห้หรือข้าพเจ้าสลบสลายไปหนึ่งวันหนึ่งคืนลิมเซียนยีใช้ผ้าเช็ดหน้าแพรบางซับเหงื่อให้แก่อาหุยอย่างนุ่มนวลทางกล่าวท่านบาดเจ็บสาหัสยิ่งนอกจากท่านแล้วน่ากลัวไม่มีผู้ใดาสามารถทนทานได้ดังนั้นท่านตอนนี้จงอยู่ในโอวาทโดยดีต้องรักษาแต่โดยดีอาหุยพล่งขึ้นแต่ลีลิมเซียนยีปิดปากไว้เบาๆกล่าวว่า ข้าพเจ้ามิให้ท่านเอ่ยถึงมันอีกเนื่องเพราะสถานการณ์ของมันไม่มีอันตรายอย่างไรแม้นับว่าท่านจะช่วยมันก็ต้องรอท่านรักษาอาการบาดเจ็บทุเลาก่อนค่อยว่ากล่าวนางประคองศีรษะอาหุยให้นอนกับหมอนตามสบายแล้วกล่าวต่อท่านวางใจในเมื่อซิมไบใต้ซือบอกจะพามันไปวัดเสียวลิมยี่อย่างนั้นต้องไม่มีพยานอันตรายในรายทางเป็นเด็ดขาดลีคิมพวงเอ็นกายอยู่ในตัวรถ จับตามองซิมไบใต้สื่อและชังชิกที่นั่งตรงข้ามคล้ายดั่งจ้องมองอย่างสนใจยิ่งพลันหัวรอกขึ้นอย่างอดมิได้ชังชิกถลึงตากล่าวท่านรู้สึกพวกเราหน้าขบขันยิ่งหลีคิมพวงส่งเสียงอ้อยอิ่งข้าพเจ้าเพียงรู้สึกน่าสนใจยิ่งชังชิกทวนคําน่าสนใจหลีคิมพวงอ้าปากหาวพริมตาลงคล้ายจะหลับอีกแล้วชังชิดคว้าอ,อกเสื้อหลีคิมพวงพลางตะคอก เราน่าสนใจในที่ใดหลีทิมพวงส่งเสียงราบเรียบเสียใจที่ข้าพเจ้าบอกมีใช่ท่านมากแม้ในโลกนี้มีคนน่าสนใจมากหลายแต่ท่านกลับนอกเหนือจากนั้นความจริงท่านไม่น่าสนใจที่สุดฉังชิดหน้าเปลี่ยนสีทันทีถลึงจ้องอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดคลายมือออกช้าๆสิมใบใต้สื่อที่คลายไม่ได้ฟังคำพูดของทั้งสองตลอดมายามนี้อดมิได้ต้องเอ่ยถามบ้าน ท่านรู้สึกอัตมาน่าสนใจอย่างยิ่งชั่วชีวิตของหลวงจีนชรายังไม่เคยพบพานผู้ใดบอกว่าท่านเป็นคนน่าสนใจเลยหลีกิมฮวงหาวอีกครั้งยิ้มพานกล่าวอย่างเกียดคร้านข้าพเจ้ารู้สึกว่าท่านน่าสนใจยิ่งเนื่องเพราะข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นหลวงจีนที่นั่งรถเลยข้าพเจ้ามักมีความเห็นบัรพชิดทั้งไม่อาจขี่ม้าและไม่อาจนั่งรถด้วยสิมไบใต้ซื้อถึงกับหัวร่อแล้วกล่าว หลวงจีนก็เป็นมนุษย์มีเพียงต้องนั่งรถเท่านั้นยังต้องรับประทานอาหารด้วยหลีคิมพวงกล่าวในเมื่อท่านนั่งบนรถแล้วเหตุใดไม่นั่งให้สุขสบายกว่านี้ข้าพเจ้าเห็นลักษณะการนั่งของท่านอดมิได้ต้องเข้าใจว่าท่านเป็นฤทธิ์สีดวงทวารสีหน้าสิมใบใต้ซือก็เครียดลงกล่าวเสียงกระด้างหรือท่านต้องการให้พวกเราอุดปากท่านไว้หลีคิมพวงกล่าวอย่างยิ้มแยม้ม หากท่านต้องการปุดปากข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอเสนอให้ท่านใช้กระปุกสุราและให้ดีควรมีสุราบรรจุอยู่ในกระปุกให้เต็มด้วยสิมใบใต้ซือเหลือบมองชังชิกแวบหนึ่งมือของชังชิกยืดช้าๆไปที่จุดใบหลีคิมพวงแล้วกล่าวอย่างยิม้มแย้มพอมือข้างนี้ของเรากดไปท่านทราบว่าจะเป็นไรหลีคิมพวงยิ้มแย้มกล่าวพอมือข้างนี้ของท่านกดลง ก็จะไม่ได้ยินวาจาที่สนุกสนานน่าสนใจอีกมากหลายแล้วอย่างนั้นนับว่าเราเพิ่งกล่าวถึงตอนนี้มือยังไม่ทันกดลงไปพลันได้ยินม้าพ่วงผีร้องดังสนั่นวันไหวสารถีตวาดดังสับสนรถม้าหยุดลงทันทีรถม้าที่วิ่งอย่างรวดเร็วพลันมาหยุดลงโดยกระทันหันผู้คนในรถต่างกระดอนขึ้นจากที่นั่งจนศีรษะแทบกระแทกกับเพดานรถชังชิกต,ตวาดด้วยโทรศัพท์เรื่องอันใด หรือพวกเจ้ามันเพิ่งชะโงกออกไปทางหน้าต่างปากพันหุบสนิทแน่นสีหน้าก็แปลเปลี่ยนไปด้วยแล้วที่ข้างทางซึ่งมีหิมะสุมหนามีคนยืนตัวตรงอยู่ผู้หนึ่งมือขวาของมันคว้าปลอกปากม้าไว้หมาพ่วงผีแผดร้องพรางกระโดดโรดเต้นแต่มือของมันกลับคล้ายเป็นท่อนเหล็กแน่วนิ่งไม่เคลื่อนไหวเลยตัวมันสวมเสื้อยาวสีเขียวแขนเสื้อกว้างใหญ่พลิ้วสวยัยเสื้อยาวตัวนี้มิว่าสวมแก่ผู้ใด ต้องรู้สึกยาวเกินไปแต่เมื่อสวมอยู่บนร่างมันกลับยังคลุมไม่ถึงเข่าของมันมันความจริงสูงจนหน้าตาระนกอย่างยิ่งแต่ศรีรษะพ่านสวมหมวกทรงสูงอันพิสดารมองปราดแรกคล้ายดั่งเป็นต้นไผ่ที่เหี่ยวโกรนมือข้างหนึ่งก็มีกำลังพอยั้งหมาที่วิ่งไวให้หยุดได้นับเป็นพลังอันน้าตาระหนกแต่ที่ยิ่งน้าตาระหนกกลับเป็นดวงตาของมันนั่นนับว่าไม่คล้ายดวงตามนุษย์เลยจริง ดวงตาของมันถึงกับเป็นสีเขียวแก้วตาเป็นสีเขียวตาขาวก็เป็นสีเขียวมีประกายวูบวูบวาบวาบคล้ายเป็นไฟปีศาจในสุสานฉังชิกพึ่งโผล่ศีรษะออกไปต้องรีบผลบกลับมาทันทีเริงฝีปากขาวซีดไปแล้วสิมไบใต้ซือถามขึ้นด้านนอกมีคนอืมสิมไบใต้ซือขมวดคิ้วกล่าวผู้ใดอีเขา่าหลีคิมพวงกล่าวอย่างยิ้มแย้ม แถมาหาข้าพเจ้าเองสิมไบใต้ซือถามขึ้นแช่มออชิวหัดอสูนเขียวก็เป็นสหายของท่านหลีกิมพวงตอบอย่างยิ้มแย้มแต่เสียดายที่สหายผู้นี้ก็เป็นเช่นสหายอื่นๆของข้าพเจ้าคือต้องการศีรษะข้าพเจ้าเท่านั้นสิมไบใต้ซือหน้าเคร่งเครียดกังวลผลักประตูรถเดินออกไปช้าๆประนมมือกล่าวประสบแซ่อ,อีแช่มออชิวอีเขา่า กว่าตาเขียวเรื่องของมันไปมาส่งเสียงเย็นฉาเป็นซิมโอลหรือซิมไบซิมไบใต้สื่อตอบอาตมาซิมไบผู้อยู่บนรถเป็นใครบรรพชิตไม่มีมุสาวาจาผู้อยู่บนรถนอกจากชั้งชิกเอียแล้วยังมีประสกแซ่หลีอีกท่านหนึ่งประเสริฐมากมอบหลีคิมพวงออกมาเราปล่อยพวกท่านไปอาตมาคุมตัวผู้แซ่ลีกลับเสียวลิ้มยี่ก็เพื่อลงโทษ ประสบกับพวกอาตมาเมื่อมีศัตรูผู้เดียวกันยิ่งไม่บังควรขัดขวางรางควานมอบลีคิมพวงออกมาเราปล่อยพวกท่านไปมันกล่าวไปกล่าวมายังคงเป็นวาจาประโยคนั้นมีว่าผู้อื่นกล่าวเช่นไรมันต่างทําหูทวนลมไม่สนใจใบหน้าที่ขาวซีดของมันคล้ายเป็นใบหน้าซากศพไม่มีความรู้สึกแม้สักน้อยนิดสิมไบใต้ซือกล่าวหากอาตมาไม่รับปากจะเป็นอย่างไร นั่นก็ต้องฆ่าท่านก่อนค่อยฆ่าลีกิมพวงมือซ้ายของมันปล่อยห้อยอยู่ตลอดเวลาแขนเสื้อยาวพผิวสวยัยคลุมมือของมันไปหมดสิน้นตอนนี้มือมันพลันยื่นออกมาและเห็นประกายสีเขียววูบขึ้นตะปบใส่ใบหน้าซิมไบใต้สื่อนั่นคือแช่หม้อชิ้วที่ชนชาวนักเลงเพียงได้ยินก็อกสั่นขวัญ่อซิมไใบใต้สือตวาดด้วยโทรศัพท์ที่ด้านหลังมีเงาสีเทาส,สีสายโถมปราดมา พอซิมไบใต้ซื้อถลันหลบการตะปบพน้นหลวงจีนจีวอนเทาอีกสี่รูปก็ได้ล้อมอีกเข่าไว้ระหว่างกลางแล้วอีเข่าแผดหัวรอกล่าวประเสริฐมากเรามีความต้องการได้รู้เห็นพายุหะล้อหั่นติ่งของเสียวลิ้มยี่มานานแล้วในเสียงแผดหัวรอที่กราดเกลียวหน้าหวาดกลัวแช่หม้อชิ้วของมันยื่นออกควันสีเขียวสายหนึ่งพุ่งมาระเบิดเบาๆกลายเป็นควันกลุ่มใหญ่แผ่กระจายเป็นวงกว้าง สิมไบใต้ซือรีบร้องด้วยความตระหนกสกัดรมปราณไว้หลวงจีนเท่ารู้แต่กังวลสิทธิในสำนักโดยลืมกังวลตัวเองไปดังนั้นพออ้าปากส่งเสียงก็รู้สึกมีกลิ่นคาวฉุนเฉียวพุ่งเข้าไปในปากท่านหลวงจีนเสียวลิ้มยี่และเห็นสีหน้าสิมไบใต้ซือบิดเบี้ยวสลดต่างตะหนกจนอกสั่นขวัญเสียไปสิน้นและเห็นสิมไบใต้ซือตีลังกากลางอากาศโฉบปราดออกไปไกลหกวา รีบสุดกายนั่งขับสมาธิหมายจะใช้พลังภายในที่ฝึกปรือมาหลายสิบปีรีดกวันพิษในร่างออกมาให้ได้หลงจีนเสียวลิ้มอีกสี่รูปต่างถลันกายยืนขวางอยู่ที่เบื้องหน้าซิมไบใต้สื่อบัดนี้ทั้งมวลมีแต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของซิมไบก่อนทอดถิงหลีกิมฮวงอยู่บนรถโดยไม่ได้สนใจแล้วอีเข่าลับมิได้เหลือแลพวกหลวงจีนแม้สักแวบ,บเดียวสะอกปราดก็มาถึงหน้าประตูรถ หลีคิมพวงยังคงนั่งเอ็นกายในที่เดิมแต่ชังชิกกลับหายตัวไปแล้วอีเข่าถลึงจ้องหลีคิมพวงพลางเน้นเสียงที่ละคำท่านเป็นผู้ฆ่าอีต๊อกหลีคิมพวงรับคำอืมเบาๆอีเข่ากล่าวต่อไปประเสริฐมากชีวิตอีต๊อกแลกกับชีวิตหลีคิมพวงนับว่าตายคุ้มค่าแล้วแฉมอชิ้วของมันตวัดขึ้นอีกครั้งอาฮุยเหมอมมองเพดานห้อง มีได้ส่งเสียงเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วริมเสียงยีกล่าวเสียงนุ่มนวลท่านกำลังนึกถึงเรื่องอันใดท่านบอกว่าหลีคิมฮวงต้องไม่มีอันตรายในระหว่างทางลิมเสียงยีกล่าวอย่างยิ้มแย้มไม่มีเด็ดขาดมีซิมไบใต้ซือกับช่างชิกคุ้มกันผู้ใดกล้ากระทบปลายนิ้วของหลีคิมฮวงอีกนางลูบผมอาฮุยเบาๆกล่าวเสียงนุ่มนวลสืบไปหากท่านเชื่อถือข้าพเจ้าคลายใจนอนพักผ่อนเถิด ข้าพเจ้าอยู่ที่นี้ไม่ไปเป็นอันขาดอาหุยเพ่งมองคำเหม่งนิ่งประกายตานางนุ่มนวลและจริงใจการะไรปานนั้นหนังตาของอาหุยจึงได้พริมหลงชา้ชาๆในที่สุดหลับไหลไปแล้วอีเข่าถลึงจ้องหลีคิมพวงพลางสแสยะยิ้มกล่าวท่านยังมีวาจาใดจะว่ากล่าวหลีคิมพวงจ้องมองแชหมอชิวที่เป็นสีเขียวแวววาวของมันพลางกล่าวชา้ชาๆมีประโยคเดียว วาจาใดรีบบอกลีคิมฮวงถอนหายใจกล่าวท่านใหญ่ต้องมาหาที่ตายมือของลีคิมฮวงพลันสะบักประกายมีดวูบขึ้นอีเข่าตีลังกาปราดออกไปทันทีบนพื้นหิมะมีโลหิตสีแดงเพิ่มขึ้นหย่อมหนึ่งมองดูร่างอีเข่าอีกครั้งได้ห่างไกลไปหลายวาแล้วส่งเสียงแหบแห้งลีคิมฮวงท่านจำไว้เรากล่าวถึงตอนนี้เสียงของมันพลันชะงักงันลง ลมหนาวคล้ายมีดกรีดเฉือนแผ่นดินแผ่นฟ้าเว้งววางหนักอึง้งทุ่งร้างกลางหิมะกลับกลายเป็นเงียบวังเวงราวสุสานร,รา้างทันใดมีเสียงปรบมือดังขึ้นแล้วปรากฏชังชิกมุดออกมาจากหลังรถปรบมือกล่าวอย่างยิ้มแยม้มวิเศษวิเศษวิเศษเสี่ยวหลีป่วยต่อไม่เคยผิดเป้าหมายสมดังกิติศัพท์ที่ร่ำรือจริงๆหลีคิมพวงอึ้งชั่วขณะ ึงกล่าวเสียงราบเรียบหากท่านยอมคลายจุดทั้งตัวของข้าพเจ้ามันก็ไม่มีทางหนีรอดไปได้ชังชิดกล่าวอย่างยิ้มแย้มหากเราคลายจุดแก่ท่านจนหมดสิน้นท่านก็จะหนีเองมันตกบ่าลีคิมพวงเบาๆกล่าวอย่างยิ้มแย้มสืบไปท่านเพียงมีมือเคลื่อนไหวได้คู่เดียวมีมีดสัดได้เล่มเดียวแต่ยังคงสามารถทำร้ายอีกข่าจนบาดเจ็บหลบหนีไปบุคคลเช่นดังท่านเราไหนเลยไม่ระวังเป็นพิเศษ รอบครอบรัฐกุมเป็นพิเศษได้ตอนนั้นหลวงจีนเสียวลิมยี่ได้ประคองซิมไบไตสื่อเข้ามาสิมไบใต้สืส่อหน้าเหลืองซีดพอขึ้นรถก็หอบหายใจกลับรีบไปรีบไปรอจนรถม้าเดินทางอีกครั้งหลวงจีนชราจึงถอนใจยาวกล่าวขึ้นแช์หมอชิวอันชั่วร้ายอัม,มหิตช่างชิดกล่าวอย่างยิ้มแย้มแต่ที่อัม,มหิตยิ่งกว่ากลับเป็นเซี่ยวหลีป่วยต่อ สินไบไต้ซื้อเหลียวมองหลีคิมพวงพลางกล่าวท่านถึงกับยอมลงมือช่วยเหลือกับเป็นที่นอกเหนือคาดหมายของอาตมายิ่งหลีคิมพวงกล่าวอย่างยิ้มแย้มจีข้าพเจ้าช่วยมิใช่ท่านแต่เป็นข้าพเจ้าเองท่านไม่ต้องผิดคาดหมายและไม่ต้องมาขอบคุณข้าพเจ้าชังชิดกล่าวขึ้นบ้างข้าพเจ้าเพียงถามมันยินยอมติดตามพวกเราไปเสียวลิมยี่หรือยินยอมตกอยู่ในมืออีเขา่าจากนั้นจึงคลายจุดที่สองแขนให้มัน มอบมีดสั้นแก่มันเล่มหนึ่งหยุดหัวร่อแล้วกล่าวตอบข้าพเจ้าคิดว่าเท่านี้ก็เกินพอแล้วซิมไบใต้ซื้ออึ้งชั่วขณะจึงรำพึงเสี่ยวหลีปวยต่อโอ้มีดสั้นที่เร็วเหลือร้ายมาดว่าปฏิกิริยาของซิมไบใต้ซื้อไม่รวดเร็วพอแต่กำลังภายในกลับกล้าแข็งอย่างยิ่งก่อนพลบคำ่ำได้รีดพิษในร่างออกจนหมดสิน้นสีหน้าก็เปล่งปลั่งเป็นปกติแล้ว จากนั้นทั้งมวลจึงหาโรงเตี๊ยมที่สงบแห่งหนึ่งพักแรมเวลาอาหารค่ำก็มาถึงแล้วหลวงจีนไม่เพียงต้องรับประทานอาหารเท่านั้นยังต้องหลับนอนด้วยชังชิดประคองหลีคิมพวงไปบนเก้าอี้ยิ้มพลางกล่าวเราคลายจุดแขนกับท่านข้างเดียวเพื่อให้ท่านถือตะเกียบมิใช่ให้ท่านวุ่นวายเปะปากเรามีได้อุดปากท่านไว้เพื่อให้ท่านได้กินข้าวมิใช่ให้ท่านกล่าวเหลวไหลท่านเข้าใจหรือไม่หลีคิมพวงถอนหายใจกล่าว ตอนรับประทานอาหารไม่มีสุราก็คล้ายกับข้าวไม่ได้ใส่เกลือชืดชาไรรสชาติน่าเบื่อหนาอย่างยิ่งช้งชิดกล่าวมีข้าวให้ท่านกินนับว่าไม่เลวแล้วเราเห็นว่าท่านยังข่มใจไว้บ้างเถิดเสี่ยวลิ้มยี่มีกฎวินัยอันเข้มงวดกวดขันจริงๆตอนพวกหลงจีนเสี่ยวลิ้มรับประทานอาหารต่างไม่ส่งเสียงสนทนาว่ากล่าวกระทั่งยังไม่มีเสียงอื่นๆแม้สักน้อยนิดด้วย อาหารแม้มีเพียงผักต่างๆไม่กี่จานแต่พวกหลวงจีนที่ความจริงรับประทานข้าวตำผักเต้าหู้เป็นประจำอยู่แล้วกอบกับตรากตรามเดินทางทั้งวันหิวโหยอย่างยิ่งจึงได้รับประทานมากเป็นพิเศษสิ่มใบใต้สื่อที่เพิ่งทุเลาจากบอบช้ำดื่มข้าวต้มผสมน้ำตาลชามหนึ่งแล้วก็มียกตะเกียบคีบกลับอีกส่วนช้างชิกสั่งอาหารเลิศลดร,ราคาแพงหลายจานเตรียมจะเสพให้เป็นที่สุขสำราญเพียงลำพัง ตอนนี้จึงหิ้วท้องรอคอยมิได้ร่วมรับประทานด้วยหลีคิมพวงคีบเต้าหู้ขึ้นชิ้นหนึ่งเพิ่งส่งถึงริมฝีปากพลันวางลงแล้วพล่มขึ้นกับนี้กินไม่ได้ฉังชิกส่งเสียงอ้อยอิ่งทำหวยเอีย้ยไม่เคยชินต่อการกินอาหารหยาบๆยบเยี่ยงนี้ดูท่ามแจะต้องหิ้วท้องหิวโหวยแล้วลีคิมพวงส่งเสียงหนักๆในกับนี้มียาพิษฉังชิกหัวรอเสียงก้องกล่าวไม่ให้ท่านดื่มสุรา ลวดลายของท่านก็ปรากฏมาจริงๆเรารู้แต่แรกว่าท่านเสียงหัวร่อมันชะงักหายลงกลางคันขายดังถูกคนเข็นคอไว้ก็ป่านเนื่องเพราะมันพบเห็นใบหน้าของหลวงจีนเสียวลิ้มทั้งสี่ต่างกลายเป็นสีดำแต่พวกท่านกลับไม่รู้สึกสักน้อยนิดยังคงก้มหน้ารับประทานกันต่อไปสิ่งใบใต้ซือก็ตระหนกจนหน้าเปลี่ยนสีร้องเสียงเครือรีบรีบเกรงลมปราณจากจุดศูนย์ขึ้นพิทักษีพจรหัวใจไว้ หลวงจีนเสียวลิ้มเหล่านั้นถึงกับยังมีทราบเป็นเรื่องราวใดยิ้มพลานกล่าวซื่อเจ็กสั่งพวกเราสินใบใต้ซื่อล,ลำละลักขึ้นย่อมเป็นสั่งพวกท่านพวกท่านถูกพิษแล้วหรือยังไม่รู้สึกเลยสักน้อยนิดหลวงจีนรูปหนึ่งกล่าวขึ้นถูกพิษแล้วผู้ใดถูกพิษทั้งสี่เหลือบตามองกันพลานร้องขึ้นพร้อมกันใบหน้าท่านฉไหนมีทันจบคำทั้งสี่ต่างล้มลงไป รอจนซิมใบใต้ซือไปตรวจดูอีกคราใบหน้าของหลวงจีนทั้ง4ต่างแปรเปลี่ยนรูปองคคาพยพทั้ง5มารวมเป็นกระจุกเดียวกันแล้วในกลับมิเพียงมีพิษไร้สีกลิ่นรสเท่านั้นผู้ถูกพิษถึงกับยังไม่รู้สึกตัวสักน้อยนิดอีกด้วยรอจนเมื่อรู้ตัวก็ไม่มีทางช่วยชีวิตได้แล้วช้างชิกสยิวกายด้วยความหนาวเหน็บไปหลายเยือกจึงร้องเสียงสถานนี่เป็นยาพิษใด ฉะไหนร้ายกาจถึงป่านนี้สิมใบใต้ซื้อแม้สำรวมตะบักสมาธินานปีแต่ตอนนี้ก็ยังอดมีความเครียดแค้นจนกระวนกระวายมิได้พุ่งปราดออกไปขวาผู้รับใช้มาดุดดังหิ้วลูกไก่ตวาดเสียงเครี้ยวกราดในกลับของพวกเจ้าใส่พิษใดผู้รับใช้คนนั้นเบ่งตามองหลวงจีนที่ตายทั้งสรูปแล้วตะหนกจนตัวอ่อนระทวยฟันกระทบกันดังกึกกักไหนเลยยังจะตอบวาจาได้ หลีกิมพวงถอนหายใจพึมพำขึ้นน่าโง่หากเป็นพิษที่เราใส่เราหนีหายไปเสียนานแล้วยังจะมาดูความคึกครืนในที่นี้อีก